เชิงเซานะครับก็มายื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อฟ้องคณะกรรมการนโยบายบริหารพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกรรมการ EEC นะครับแล้วก็ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมบินเนื่องจากว่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามากว้านซื้อที่ดินประมาณสัก 2-3,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลเขาดินเพื่อนำไปก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการเองได้โฆษณาผ่านสื่อมามากมายว่าจะดำเนินการก่อสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EC ของรัฐบาลซึ่งโดยกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก EC ปี2561เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะดำเนินการอะไรเนี่ยจะต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสียก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏโดยชัดเจนว่าการเข้ามากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 2-3,000 ไร่เนี่ยยังไม่ได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์นับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับไปขออนุญาตองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการที่จะดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ขุดดินถมดินกันอย่างมากมายในขณะนี้จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านเพราะโดยกฎหมายขุดดินและถมดินนี้จะต้องมีมาตรการรองรับค่อนข้างจะเยอะทั้งการจัดทำแผนผังการจัดทำร่องน้ำเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนต่อชุมชนรอบข้างแต่ว่าผู้ประกอบการกลับไม่ดำเนินการใดๆเลยนะครับและที่สำคัญคือเขาไม่มีอำนาจที่จะมาดำเนินการก่อนที่จะไปขออนุญาตรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ EC เสียก่อนแต่ว่าผู้ประกอบการก็ไม่ได้ดำเนินการกับเพิกเฉยมาดำเนินการอย่างนี้เสียเองเนี่ยก็เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับและที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพในการทำนานะครับทำประมงนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมพื้นบ้านมานานนับตั้งหลายรุ่นมาแล้วนะครับแต่ว่าการที่อยู่ชาวบ้านมาถูกไล่หรือออกจากพื้นที่ไม่ให้ทำนาต่อไปเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่ดูแลชาวบ้านอยู่ก็คือพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2543หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมายเช่านาเนี่ยนะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าการที่จะเลิกให้ชาวบ้านเช่านาเนี่ยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย6ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอนายทุนมากว้านซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินแล้วก็ไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ไม่ให้ทำนาเลยแบบนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายเช่านาโดยชัดเจนนั้นเรื่องเหล่านี้ชาวบ้านไปเดินทางไปร้องเรียนต่อท่านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตั้งแต่วันที่13กันยาที่ผ่านมาแต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้ชาวบ้านก็เลยต้องรวมตัวกันมาร้องขอให้สมาคมต่อต้านสภาวะร้องร้องเต็มทุลักนำความฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมใดๆในพื้นที่ตำบลเขาดินนะครับยุติการอนุมัติอนุญาตนะครับทั้งใบอนุญาตเรื่องของการเป็นพื้นที่พิเศษในพื้นที่ EC การอนุญาตขุดดินของดินแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเช่าที่ดินกฎหมายการถมที่ดินกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายพรบควบคุมอาคารและกฎหมายอีกหลายฉบับซึ่งผู้ประกอบการได้ละเลยแล้วก็หน่วยงานของรัฐได้ละเลยก็เฉยไม่บังคับให้นะครับหน่วยงานไม่บังคับให้เอกชนปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างนะครับให้กับพี่น้องใน3จังหวัดในภาคตะวันออกก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเนี่ยได้เป็นเคสหรือเป็นกรณีตัวอย่างว่าการปล่อยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโดยอาศัยนโยบายของรัฐบาลหรือการดำเนินกิจการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงวิถีชุมชนไม่คำนึงถึงกฎหมายไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ศาลปกครองจะได้วินิจฉัยหรือมีคำพิพากษาไว้เป็นตัวอย่างต่อไปครับที่เนี่ยครับต้องปักตอนนี้ปักหมุดปักเสาไว้หมดแล้วครับเตรียมจะโถคือว่าไม่น่าจะเกิน
ุลาช่วงที่เขากำลังเก็บเกี่ยวกันครับอันนี้ก็คงจะลงมือแล้วแหละเราเป็นผู้เช่าผู้เช่าครับผู้เช่าเช่าก็ไม่เลยรับผู้ประโยชน์อะไรกับเขาเลยครับหรือว่าเขาขายแล้วเขาก็จะให้ไปไปอย่างเดียวเขาเขาพัฒนาเป็น EC แล้วไม่ดีหรอดีไหมชาวบ้านไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นน่ะต้องการแบบที่อยู่ที่จำกินเหมือนเดิมเพราะว่าอยู่กันมาส่วนมากแล้วก็จะเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีอะไรเนี้ยอยู่กันมานานขนาดนี้และยิ่งตอนนี้ยิ่งการเกษตรหรือว่าการประมงอะไรเนี่ยเริ่มจะอุดมสมบูรณ์มากเลยกุ้งปลาดีมากเลยตอนนี้ทำไร่นาเนี่ยทำได้ดีมากกันว่าการเกษตรเริ่มดีแล้วไงแต่ว่ามาโดนอย่างเงี้ยแล้วโดนแบบไม่บอกรู้อีกทีอ่ะเขามาทำแล้วเขามาลุกแล้วอะไรแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยทีเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่บอกอะไรเขาก็ไม่พูดให้ฟังคือว่าเขามาตามทำตามใจของเขาเลยอ่ะเขาทำตามใจของเขาเลยเขาไม่บอกแต่ท่านเจ้าของนาเขาก็ไม่บอกนะเวลาเขาขายเขาก็ไม่บอกเขาไม่บอกเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาไงเขาเป็นเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินแต่เวลาลูกนาทำปีเขาก็ให้เขาเช่าตามถูกต้องแต่จริงๆเขาต้องบอกใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่บอกแล้วก็ลูกนาบางคนก็ตั้งตัวกันไม่ทันอย่างน้อยลูกนาบางคนเนี่ยก็ยังเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่อย่างทกสเนี่ยบางคนเป็นหนี้ตั้งแต่สองแสนเนี่ยถ้าเกิดถ้าเนี่ยวันใดวันหนึ่งต้องไปแล้วอ่ะมันไม่มีที่ทำกินแล้วอ่ะจะเอาตรงไหนไปใช้หนี้ทกสไม่มีแล้วอ่ะนี่เราก็มาพึ่งอำนาจศาลปกครองนะใช่ใช่ค่ะและอย่างนึงได้ค่ารื้อถอนบางคนได้สองแสนสามแสนเนี่ยเพียงแค่รื้อแค่ขยับมันก็หมดแล้วใช่มันทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ถูกบีบทุกวันนี้ก็เหมือนจะบีบอยู่แล้ววันนี้เขาก็คือบอกว่ายับยั้งให้หยุดการโหมดินอะไรเขาก็ยังไม่หยุดเขาก็ยังทำเนี่ยเมื่อวานแมคโครก็ยังเข้าไปทำอยู่ยังเข้าไปทำไปลุยแนวลุยอะไรคือว่าเขาทำแบบเขาไม่สนใจชาวบ้านแล้วแต่ผู้นับก็ไม่มาสนใจไม่เคยจะมาอะไรรู้บ้านคือว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะไม่เคยมาออกความเห็นรู้ว่าจะให้การช่วยเหลือหรือว่าจะประชาคมลูกบ้านอะไรเงี้ยไม่มีเลยมีใครอย่างเดียวมีมาแกล้งมาขู่ไม่ให้ออกก็มีก็มีวันเวลานัดอย่างฉันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเดือดร้อนเขาก็มากำหนดวันเวลาให้ออกแต่ฉันไม่ออกบอกจะไม่ออกจะไม่มีที่ไปที่ยังไม่มีที่ฉันยังไม่ไปอะไรเนี้ยขอบคุณมากครับที่ขอบคุณมากค่ะป้าที่ป้าหรือบ่อป้าเหรอป้าก็เดือดร้อนตรงที่ว่าเขามาผมบ่อป้าแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังโผล่อยู่ต้องดูอย่างเดียวเลี้ยงปลาอะไรครับก็มีทำนาด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นปลาที่เราลงปลาเป็นปลาปุ๊บเขาก็ยังโผล่อยู่ทำไงนะที่ใครที่ป้าหรือว่าที่เช่าเช่าค่ะแต่ว่ายังไม่หมดสัญญาเหลืออยู่2ปีใบสัญญาก็ยังมีอยู่ค่ะเราเช่ากันกี่ปีคะเวลาเช่า3ปีค่ะ3ปี3ปีทำได้ปีเดียวก็ลงทุนไปเยอะเขามีพูดถึงว่าถ้าเกิดให้ป้าออกนี่เขาจะเยียวยาเรื่องค่าเช่าอะไรให้มั้ยอ๋อที่เราเช่าพูดเลยเห็นมูใครมาเยียวยาอะไรมีแต่เอาดินเป็นไม่ได้รับอะไรเลยค่ะแล้วเวลาเราเช่านี่เราจ่ายรายปีหรืออะไรคะค่าเช่าที่ให้ทุกปีทุกปีอ๋อให้ทุกปีสัญญาทำไว้3ปีค่ะปีต่อปีปีเราเท่าไหร่ค่าเช่ามันมีตั้งแต่แปลง 30,000 แล้วก็ไร่ละ 1,000 ก็ 20,000 แล้วก็ถ้าทำนาแปลงนั้นก็13,000ก็ในครั้งนี้เราฟ้องเรียกค่าเสียหายให้ชาวบ้านเลยนะก็ตก6ปีนะคิดจากทางพรบ.เช่านะ6ปีก็รายละล้าน2 1ล้าน 200,000 บาทเพราะว่าเขาจะมีกำไรต่อปีเนี่ยปีประมาณ 200,000 บาทเราว่าที่6ปีก็เป็นล้าน 200,000 บาทต่อรายทุกรายเลยเกี่ยวประมาณกี่รายครับอาจารย์ที่มันยื่นฟ้องวันนี้เนี่ย14รายแต่ว่าจะมาเพิ่มอีกวันหลังนะครับวันนี้รวบรวมยังไม่หมดนะครับแต่ว่ามาของต้องหมดก็จะเป็นถึงร้อยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนี้ทยอยส่งรายชื่อมาดูแต่ส่งมารอบแรก14รายก็ฟ้องไปก่อนนะครับ